ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือคิดดีทำดีครับประเทศไทยนั้นเรามีมรดกวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองนั้นมาอย่างยาวนานกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการรำไทยก็ดีหรือแม้แต่มวยไทยก็ตามถ้าพูดถึงมวยไทยแล้วต้องนึกถึงมวยชายาครับมวยชายานั้นถือว่าเป็นมวยโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้รายการจึงอยากนำเสนอมวยชายาในมุมดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นสาระครับพบกันในช่วงหน้าครับพลังแห่งความทุ่มเทสาดส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อคนไทยปตท.สผ.พร้อมก้าวไกลสู่ระดับสากลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.กว่า 80% ของอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากผู้ขับขี่มีสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เกินขนาดทางบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดเล็งเห็นความสำคัญจึงมอบชุดตรวจสารเสพติดให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโทเวร่วมใจรับใช้สังคมพ่อกับแม่สอนให้ผมเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนผมรู้ว่าท่านทำงานหนักท่านทำเพื่อผมมาทั้งชีวิตจริงๆและนับจากวันนี้จากนี้ตราบนานเท่านานนับจากนี้บ้านของเราครับฉันทำเพื่อเธอเพื่อทุกหัวใจเพื่อทุกครอบครัวธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นุ่นได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชมรมอนุรักษ์สืบสานยุทธศิลป์บ้านภูวศักดิ์ค่ะที่นี่เป็นสถานที่ฝึกมวยชายาอีกที่หนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นที่ฝึกมวยที่เล็กๆแต่ว่าเรื่องของการสอนและความทุ่มเทแรงใจที่มีต่อศิลปะมวยไทยของครูมวยที่นี่ไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนค่ะค่ะและตอนนี้นะคะนุ่นก็ได้อยู่กับพี่มัดหรือครูมัดของเด็กๆค่ะที่ชมรมอนุรักษ์สืบสานยุทธศิลป์บ้านภูวศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่มัดสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกครูมัดตามเด็กๆนะคะครับผมค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอให้ครูมัดค่ะเล่าที่มาค่ะของการมาสอนมวยชายาให้นุ่นฟังสักนิดนึงค่ะคือที่มานี่ก็คือตอนสมัยเด็กเนี่ยจะเป็นคนชอบทุกโซนเกเรบ้างก็จะชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการต่อสู้แล้วไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ที่บ้านทับช้างคือครูทองหล่อยายแร่ครูทองหล่อยายแร่เนี่ยเป็นคนที่สืบสานเกี่ยวกับพหูยุทธมวยไทยชายานะครับผมมวยชายามีชื่อเสียงอันโด่งดังมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแข่งขันชกมวยไทยในงานราชพิธีต่างๆในป่องจำนงทองเป็นนักมวยฝีมือดีจากเมืองชายาขึ้นชกด้วยท่าเสือลากหางเข้าจับทุ่มคู่ต่อสู้จนได้รับชัยชนะหลายครั้งชื่อเสียงของมวยชายาจึงเป็นที่รู้จักนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอยากจะทราบค่ะว่ามวยชายาค่ะแตกต่างจากมวยสากลหรือมวยไทยที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันยังไงคะมวยชายาเนี่ยเป
็นมวยที่บรรพบุรุษเราเนี่ยรังสรรค์ขึ้นนะเพื่อที่จะใช้ในศึกสงครามนะครับผมเมื่อมูชยานเนี่ยเป็นมวยที่ใช้สติปัญญาในการต่อสู้เป็นมวยที่ใช้ปืนพันไหวพริบนะถามว่ามันแตกต่างกับมวยเวทีอย่างไรมวยเวทีที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็คือสิ่งที่หลงเหลือจากมวยโบราณก็คือเราไปพัฒนาต่อยอดมวยโบราณเนี่ยไปในเชิงกีฬาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาต่อสู้กันเนี่ยเขาใช้คาดเชือกนะเขาไม่มีกฎกติกาเตะห้ามผ่าหมากหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแต่สมัยนี้มีเครื่องป้องกันเพราะเราพัฒนาไปในเชิงกีฬาแล้วเพราะนั้นลูกไม้บางอย่างเนี่ยเวลามันใส่นวมไปแล้วแล้วก็ออกกฎเป็นกติกามารยาทลูกไม้บางอย่างเนี่ยเริ่มสูญหายไปค่ะแล้วอย่างเรื่องของความโดดเด่นของมวยชยาคะคือมวยชยาเนี่ยความโดดเด่นของมันเนี่ยจะพูดกันว่าตัวมวยชยาเนี่ยเปรียบเสมือนแท่งสามเหลี่ยมหรือทรงพีระมิดค่ะไม่ว่าเราจะลุกจะรับจะถอยมันจะเอาคมออกตลอดนะบางทีเขาเตะมาเราเอาศอกรับเขาเตะมาเรายกเอาแข้งรับคนที่เตะมาเนี่ยเจ็บไปเองค่ะนั่นก็คือการรับพร้อมตอบโต้เบ็ดเสร็จโดยที่เรายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยให้เขาเตะมาเราศอกกดเขาต่อยมาเรายกศอกธรรมดาขึ้นเขาต่อยมาโดนส่วนที่เป็นส่วนแข็งของร่างกายเขาก็เจ็บตัวไปนั้นมีครูมวยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมวยชายาเหมือนกับหนามทุเรียนจับตรงไหนก็เจ็บแม่ไม้มวยไทยชายาใช้ทักษะต่างๆในการฝึกจากง่ายไปหายากจนเกิดความชำนาญการก้าวย่างการหลอกล่อการหลบหลีกเป็นแม่ไม้สำคัญที่ครูมวยจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์เช่นจระเข้ฟาดหางเอราวัณเสยงาเป็นแม่ไม้มวยไทยสำหรับการแก้การเตะมีการผสมผสานท่วงท่าจนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุดในการออกท่าทางแต่ละครั้งแล้วที่ครูตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยครูมีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะจุดมุ่งหมายหลักๆเนี่ยก็คือเป็นการอนุรักษ์ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมของชาตินะหรือภูมิปัญญาของชุมชนเนี่ยไม่ให้มันสูญไปอยากให้เยาวชนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะเอาอยู่ตรงนี้ให้คงอยู่ต่อไปและส่วนมากปกติที่มาเรียนนะคะเรียนเพื่อหาความรู้อย่างเดียวหรือว่าไปประกอบอาชีพด้วยคะครูคือคนที่มาเรียนกับครูเนี่ยจะโดยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักใหญ่ๆด้วยกัน1คือเรียนเพื่อที่จะอนุรักษ์คนจำพวกนี้ก็คือจะเรียนละเอียดเรียนละเอียดหมายถึงว่าเรียนเพื่อการสืบทอดนะเขาจะเก็บแง่มุมต่างๆเทคนิคต่างๆของการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างจะดีก็เรียกว่าละเอียดมากแล้วส่วนที่2เนี่ยเรียนเพื่อเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเราจะเน้น acting เน้นท่าสวยงามไม้บางอย่างเนี่ยเวลาใช้จริงๆก็ใช้ไม่ได้อย่างการเป็นเนื้อเป็นตัวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าใช้ในการแสดงเนี่ยใช้ได้เพราะอันนี้เขาเรียกว่าไม้มวยนาฏศิลป์สามารถแสดงให้คนดูได้แต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้แล้วส่วนที่3เนี่ยเรียนเพื่อป้องกันตัวไอ้พวกนั้นเราก็จะเน้นทางเด็กเยาวชนว่าเราไปโดนวัยรุ่นรังแกหรือไปเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราจะใช้ศิลปะตรงนี้แก้ไขสถานการณ์